นนะครับเราพบกันนะครับซีรีส์บทเรียนพื้นฐานชีวิตคริสเตียนวันนี้นะครับอยากมาแบ่งปันเรื่องการอธิษฐานครับพี่น้องครับสำคัญมากการอธิษฐานนะครับพี่น้องพระเยซูเป็นแบบอย่างอย่างมากพระองค์นะครับมักจะอธิษฐานตอนเช้ามืดในช่วงเช้าใช่ไหมครับและในตอนที่หลังจากปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเสร็จเนี่ยพระองค์จบภารกิจแล้วพระองค์ก็อธิษฐานต่อนะครับน่าประทับใจเหมือนในลูกา50:16ใช่ไหมครับบอกว่าแต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปอย่างที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานครับพี่น้องครับแท้จริงแล้วการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนเราขาดไม่ได้เลยนะครับว่าไปก็เหมือนเปรียบกับการเป็นลมหายใจของเราใช่ไหมครับลมหายใจของชีวิตคริสเตียนคือการอธิษฐานมีใครที่หยุดหายใจไหมครับไม่มีดังนั้นเราจึงไม่หยุดอธิษฐานนะครับแท้จริงแล้วการอธิษฐานคือการที่เราพูดคุยกับพระเจ้าครับการที่เราได้พูดคุยได้บอกเล่าถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรากับพระเจ้าของเราพี่น้องครับอย่าหนุนใจเรานะครับว่าการอธิษฐานมีคุณค่ามีความสำคัญอย่างมากผมประทับใจตัวอย่างหนึ่งครับในพระธรรมลูกา11:5-7นะครับพระเยซูได้อุปมาถึงมีคนคนหนึ่งครับมีคนที่มีความเชื่อและมีท่าทีที่ตั้งใจนะครับและมีการลบเล้าขอขนมปังเพื่อนบ้านน้องจำได้ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษลบเล้าคือ persistence นะครับในตอนนั้นเที่ยงคืนละนะครับปรากฏว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมเขาพี่น้องครับในธรรมเนียมของยิวนะครับจะต้องดูแลแขกที่มาเยี่ยมอย่างดีนะครับแต่ตอนนั้นเป็นตอนเที่ยงคืนครับเรียกว่ายามวิกาลแล้วเขาไม่มีอะไรมาต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเขาจึงทำไมครับไปเคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทำอะไรอยู่ครับหลับแล้วครับใช่ไหมครับหลับแล้วแล้วเพื่อนบ้านก็ไม่อยากจะช่วยเหลือครับปรากฏว่าเขาบอกสารภาพจากใจจำนนเลยนะครับบอกเพื่อนบ้านว่าข้าไม่มีอะไรให้เขากินก็คือว่าร้องแบบด้วยใจจำนนและร้องด้วยการลบเล้าอย่างตั้งใจพี่น้องครับเพื่อนบ้านจนทนไม่ได้ใช่ไหมครับจนโอ้คนนี้ตั้งใจจริงนะครับผมจึงประทับใจว่าหลายครั้งเราเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าอยากให้มาจากใจจำนนของเรานะครับสุดท้ายเพื่อนบ้านทำไมครับทนการลบเล้าไม่ได้พี่น้องครับการลบเล้าเนี่ยภาษาเดิมแปลว่าการวิงวอนนะครับพี่น้องอยากให้เราอธิษฐานด้วยใจที่ทำไมครับวิงวอนพระเจ้าไม่มีความอายครับแต่ด้วยใจที่กล้าหาญสุดท้ายเขาก็ได้รับขนมปังจากเพื่อนบ้านเพื่อจะไปดูแลแขกที่มาเยี่ยมเขาพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่น่าประทับใจถึงตัวอย่างของการที่รักการอธิษฐานด้วยการวิงวอนการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเราไปดูการอธิษฐานนะครับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าสิ่งที่สำคัญนะครับการอธิษฐานคือการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าคริสเตียนเรานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนานะครับไม่ใช่ religious แต่เป็น relationship หรือความสัมพันธ์นั่นเองการอธิษฐานคือการที่เราพูดคุยกับพระเจ้าประการแรกครับคือทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าเรียนรู้ที่จะไว้วางใจและพึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับเพราะทำไมครับเพราะมันมีความไม่แน่นอนในชีวิตเราอย่างมากมายชีวิตเราจำกัดอย่างมากมายนะครับเราไม่รู้เลยครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องยอมให้พระเจ้ามานำชีวิตของเรานะครับแน่นอนเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับขอกำลังจากพระเจ้าขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าประการที่สองครับทำให้เราได้เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนความคิดของเราครับเปลี่ยนความคิดเราใหม่พี่น้องครับหลายครั้งครับเราอธิษฐานขอแล้วไม่ได้เราต้องทบทวนว่าเราขอในสิ่งผิดหรือเปล่าหรือว่าเรามีท่าทีที่ผิดหรือเปล่าในยากอบบทที่4:3ครับบอกว่าพวกท่านขอแล้วไม่ได้รับเพราะขอผิดใช่ไหมครับอย่าหนุนใจเรานะครับบางทีเราอธิษฐานด้วยท่าทีแรงจูงใจไม่ถูกต้องก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่ถึงเวลานั้นก็ได้เช่นลูกสาวผมนะครับบอกว่าป้าป้านะครับแบบลูกสาวยังตัวเล็กอยู่นะครับ5-6 ขวบบอกว่าในช่วงนั้นบอกว่าป้าป้าหนูขอมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมผมจะตอบว่าอะไรครับไม่ได้หรอกมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการอธิษฐานต้องให้ดูที่ท่าทีดูความคิดของเราด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะวันนี้พระเจ้าสนใจหัวใจเรามากกว่าการกระทำของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราต้องทำอะไรเพื่อตอบแทนพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าสนใจหัวใจของเราที่รักพระเจ้าจริงๆนะครับดังนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับประการที่3คือทำให้เราได้สงบลงครับต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานจิตใจเราจะสงบลงหัวใจเราจะสงบต่อพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูเป็นแบบอย่างครับในคืนก่อนที่พระองค์จะไปที่กางเขนใช่ไหมครับพระองค์ทุกข์ใจอย่างมากแต่เมื่อพระองค์อธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าและรับน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาท่าทีพระองค์ก็สงบอย่างชัดเจนเห็นไหมครับพระองค์ถูกทรมานและทรงถูกตรึงสิ้นพระชนพระองค์ก็มีจิตใจที่สงบ
พระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเรานะครับหลายๆครั้งเรามีความยากลำบากพระเจ้าเข้าใจเราครับและพระเจ้าอยากจะช่วยเราและพระเจ้ารู้ครับว่าอะไรนั้นเหมาะสมที่สุดในชีวิตของเราแม้บางครั้งเราใจร้อนครับไม่ทันใจแต่มันจะทันเวลาในชีวิตของเราแม้บางครั้งมันไม่ถูกใจเราหรอกครับแต่มันจะถูกต้องอย่างแน่นอนพี่น้องครับหลายครั้งเราไม่ชอบเลยนะครับแต่มันใช่เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดในชีวิตของท่านนะครับหนุนใจเรานะครับประการที่4ครับอธิษฐานทำให้เรามีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมครับเมื่อเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะชื่นชมยินดีเลยครับเราจะรู้ว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรเราเพราะพระเจ้าจะดูแลบุตรของพระองค์อย่างแน่นอนเราเป็นผู้เชื่อครับและเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรดังนั้นคำอธิษฐานของเรานั้นพระเจ้าจะตอบครับวันนี้ในอาจารย์ยอนพระธรรมยอนก็สอนเราใช่ไหมครับว่าเราอธิษฐานในนามของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรเราดังนั้นการอธิษฐานเป็นการที่เราได้พูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นมิติที่เราจะเติบโตขึ้นไปนะครับผมเป็นพ่อคนครับผมมีลูกไม่ดีแน่เลยลูกมานั่งด้วยกันแล้วไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมครับผมเป็นพ่อปรารถนาอะไรครับผมเตรียมสิ่งดีๆอวยพรลูกอย่างแน่นอนแต่ผมต้องการความสัมพันธ์ลูกได้พูดคุยกับผมใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าพระบิดาครับปรารถนาให้เราซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ได้พูดคุยกับพระองค์ครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำด้วยกันดังนั้นเราจึงอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เป็นไลฟ์สไตล์เรานะครับเป็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตประจำวันครับเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันประการแรกครับคืออธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่มาจากใจเรานะครับสิ่งนี้พระเจ้าปรารถนาหัวใจที่เราสนใจพระเจ้ามากกว่าพระพรที่เราจะได้รับเราอย่าไปโฟกัสที่พระพรนะครับอธิษฐานขอพระพรขอพระพรขอการอวยพรแต่เราต้องสนใจที่พระเจ้าของเรานะครับสนใจที่พระเจ้าที่พระเจ้ารักเราครับอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึงความดีงามของพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าครับอย่าลืมนะครับเราขออยู่นั่นแหละนะครับแต่เราต้องทำไมครับขอบคุณพระเจ้าด้วยถ้าเป็นตาช่างนะครับขอหนักแต่ต้องขอนะแต่เราทำไมครับบาลานซ์ด้วยการขอบคุณพระเจ้าด้วยดีไหมครับให้เราทั้งขอและขอบคุณพระเจ้าในเอเฟซัสบอกว่าให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีด้วยเช่นกันอธิษฐานขอสารภาพบาปครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ให้เราทำไมครับอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับในแต่ละวันที่เราทำบาปไปอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและประการที่4คืออธิษฐานเผื่อพี่น้องโอ้นี้น่าประทับใจนะครับเรามีการคิดจักของเราอธิษฐานตอนตีห้าถึงหกโมงนะครับอย่างหนุนใจเรานะครับผมได้รับกำลังอย่างมากเพราะเรามีการอธิษฐานเผื่อกันและกันเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยนะครับที่มีคนอธิษฐานเผื่อเรานะครับและผมเชื่อครับว่ามีพี่น้องอธิษฐานเผื่อท่านนะครับดังนั้นให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอเหมือนในพระธรรม2เทสโลนิกานะครับว่าอาจารย์เปาโลได้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอโอ้น่าประทับใจอย่างมากดังนั้นเมื่อเราใช้เวลากับพี่เลี้ยงของเรานะครับหรือในกลุ่มไลฟ์กรุ๊ปของเราหรือในคริสตจักรของเราครับหรือในงานรับใช้พระเจ้าให้เราได้มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอวันอาทิตย์ครับที่คริสตจักรเราก็มีอธิษฐานเช้าใช่ไหมครับ8โมงเช้านะครับเห็นสนใจพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานด้วยกันนะครับและประการที่5คืออธิษฐานขอในสิ่งที่เราต้องการครับขอพระเจ้าในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าหลายครั้งเรากังวลกังวายใจในพระธรรมฟิลิปปี 4 ข้อ 6ว่าอะไรครับอย่ากังวลกังวายในสิ่งใดอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดในงานวิจัยที่ Harvard Medical School นะครับว่าความกังวลนั้นส่งผลต่อหัวใจ 73% เลยนะครับเห็นใจพี่น้องครับความกังวลใจเนี่ยมันไม่ดีครับมันทำให้เกิดโรคหัวใจถึง 73% ที่ Harvard ได้ทำงานวิจัยไว้แต่ในพระธรรมสดุดีบทที่73บอกว่าอะไรครับพระเจ้าจะเป็นกำลังใจให้กับท่านเอเมนนะครับอย่าหนุนใจว่าพระเจ้าจะเป็นกำลังใจกับท่านจริงๆนั้นเราจะไม่กังวลใจนะครับแต่เราจะไว้วางใจพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าจะช่วยเราอย่างแน่นอนนะครับให้เราไว้วางใจพระเจ้าครับและประการที่6นะครับให้เราได้ฟังพระสุรเสียงพระเจ้าด้วยอย่าหนุนใจนะครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับเหมือนเราโทรศัพท์ไปใช่ไหมครับเราคงจะไม่พูดฝ่ายเดียวใช่ไหมครับพูดแล้ววางหูเลยมีไหมครับแต่เราคุยโทรศัพท์เป็นการเรียกว่าการสนทนาดีไหมครับให้เราฟังพระเจ้าด้วยเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าฟังพระเจ้านิดนึงครับฟังพระเจ้าวันนี้พระเจ้าปรารถนาจะพูดกับเราและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราอย่างแน่นอนปฏิบัติง่ายๆครับว่าเวลาเราอธิษฐานใช่ไหมครับแทนตัวเราว่าข้าพเจ้าผมหนูก็ได้นะครับแล้วบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระบิดานะทุกครั้งผมจะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าอวยพรผมด้วยใช่ไหมครับและเราขึ้นต้นคำอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในสวรรค์พี่น้องสามารถอ่านในพระธรรมมัทธิว6
นะครับเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่ดีมากๆและเนื้อหาคำอธิษฐานก็ไม่ต้องสละสละได้นะครับเพราะออกมาจากใจของเราใช่ไหมครับและจบด้วยอะไรครับจบด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพราะพระเยซูเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างพระเจ้าพระบิดาและเราครับผ่านพระเยซูเท่านั้นนะครับนามอื่นไม่ได้เลยต้องนามพระเยซูเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเรามักจะพบข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำที่ในการอธิษฐานนะครับน้องอาจจะถามว่าต้องหลับตาไหมหรือลืมตาอะไรก็ได้ครับหลับตามันทำให้เราสามารถโฟกัสได้ใช่ไหมครับมีสมาธิในการหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่น้องขับรถแล้วอธิษฐานทำไมครับลืมตานะครับอย่าหลับตาเวลาขับรถแล้วอธิษฐานนะครับและออกเสียงได้ไหมต้องออกเสียงไหมได้หมดครับบางคนอธิษฐานในใจก็ได้ครับอธิษฐานในหัวใจโอ้ข้าแต่พระเจ้าสุดหรืออธิษฐานเป็นออกเสียงดังบอกข้าแต่พระเจ้าอวยพรเราด้วยได้หมดครับขอให้ออกมาจากหัวใจของเรานะเวลาใดครับได้ทุกเวลาเลยครับพี่น้องสามารถอธิษฐานส่วนตัวผมอธิษฐานตอนเช้านะครับหรือก่อนนอนได้หมดเลยครับขอพระเจ้าทรงโปรดนำเรานะครับสำคัญต้องมีท่าทีที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอาจจะมีการอธิษฐานคุกเข่าอธิษฐานนะครับชูมือขึ้นเป็นการนมัสการขอบคุณพระเจ้าต่างๆนะครับขอสองใจครับท่าทีของเราสองใจใจแรกคือท่าทีที่ถ่อมใจและใจที่สองคือถ้อยคำจากหัวใจเอเมนนะครับท่าทีที่ถ่อมใจและถ้อยคำจากหัวใจของเราผมมักจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนทานอาหารด้วยครับขอบคุณพระเจ้านะครับก่อนทานอาหารนะครับนะครับตอนสมัยที่ผมเรียนหนังสือจำได้นะครับอยู่มหาลัยนะครับเป็นคาเฟ่กับเพื่อนๆมากมายอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามเอเมนทานอาหารเมื่อนี้ลืมตามาไข่ปลาโลหายเลยครับนะครับตอนหลังต้องมาเอามือกุมๆไว้นะครับแล้วก็บอกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับและอย่าลืมอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะครับทุกเวลาได้แม้ก่อนนอนด้วยนะครับพี่น้องสามารถอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าได้ก่อนนอนด้วยกันดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าคำอธิษฐานของเรานั้นเปรียบดังลมหายใจครับและอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อทุกท่านนะครับให้เรารักการอธิษฐานเป็นชีวิตของเราครับเป็นไลฟ์สไตล์ของเราและเราจะรักการอธิษฐานด้วยกันนะครับเวลานี้ผมอยากเชิญท่านเราทุกคนนะครับอธิษฐานด้วยกันในวันนี้สั้นๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจและรักการอธิษฐานมากยิ่งขึ้นนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้สำหรับบทเรียนเรื่องการอธิษฐานเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรารักการอธิษฐานจริงๆเพราะเรารู้ว่าการอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าการอธิษฐานเปรียบดังลมหายใจของเราที่เราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์มีความใกล้ชิดสนิทสมกับพระองค์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าอวยพรเราทุกคนให้เรารักการอธิษฐานเป็นธรรมชาติชีวิตของเราต่อไปขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันก็อยากหนุนใจนะครับให้พี่น้องสามารถฟีดแบคนะครับสามารถตอบสนองได้นะครับสามารถเขียนลงไปคอมเมนต์ได้นะครับว่าสิ่งที่พี่น้องได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้เป็นอย่างไรนะครับพระเจ้ามาสอนอะไรเราสามารถเขียนลงไปได้นะครับในจากในเพจด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมนะครับอยากให้เราทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เราจะจัดสรรให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ